ามบ้านพ่อต้นแต่โควิดบ่ได้มาต้องเบิ่งนี่น้องป้าน้องพ่อเยี่ยมสมาตึกป้าเบิ่งมื้อนี้สิมารีวิวสวนมารีวิวสวนลุงทันนี่เออผู้นี้นี่ก็เจ้าสิมาขึ้นผ้าหมักผ้านี่เนาะผ้านี่เออเพิ่นมาหับเมามื้อนี้เจ้าของนั่นเจ้าคนอยู่นครบ่บ้านใดบ้านยางเออบ้านยางนี่บ้านยางเนาะหาผ้าเพิ่นมาหมักผ้าสุราในบ้านน่ะบ่ได้มีผ้าดอกแป้วหมักผ้าบ้านอื่นเออเอาผ้าบ้านอื่นเอ้าลุงทันขายหมักผ้าเท่าไรให้เล่ามื้อนี้ฮะมากเท่าไรมาก 3,000 โอ้ขึ้นอีกขึ้นอีก 1,000 แต่เก่า 2,000 พอได้ค่ากาแฟแล้วค่ากาแฟแล้วนี่มันใส่ระยะเก็บตาอยู่ผ่านแล้วเก็บตาซ้ำได้จักแสนพอละขายเลยงวดหนึ่งได้4แสนปลายเพิ่นมาเอาอีกบาทนี่เนาะผู้ที่สอบเลยผลลงมาแล้วเพิ่นมาเอาค่าต้นเลยมากละ 3,000 พันก็ขึ้นบ่ได้นี่พี่น้องมาง่ามๆนี่มาข้าวนะแม่แล้วมะพร้าวเจ้าหันใดฮอดบ่ร้อยปลายต้นโอ้ยจะฮอดได้ครับบ่หักเป็นแท้ๆนี่คือสิบ่หลายดอกมันบ่ดกมันบ่อนบ่ระบาดบ่ได้เนาะโอ้คันเป็นเบิดร้อยนี่สั่มกาแฟเนาะสิได้กินกาแฟนี่ฮอดเอ้าจะหน่อยสิไปถ่ายทําน้องเราเบิ่งให้เบิ่งนี่น้องเราทําผู้เลาะหนองมาต้นข้าวเราเนาะลอยไปต้นเราว่ายังเราเอารถหุ่นใดมาใส่เลยทีมนำข้าวแซ่บบ่หวานหวานขากไรนะหวานขากลีไรแล้วทีมนี้หวานขากปลูกกับบริกินได้เกลืออุ้ยปลูกขึ้นหวานข้าวหวานแป้งกับเบ้านี่เหมือนโฆษณาข้าวข้าวอยากขายอยู่ขึ้นบ่ได้ท่านจะพูดเงินมาขึ้นนี่ในเงินนี่ขายหมักข้าวได้ไรได้ร้อยได้ร้อยไปหน่วยได้ร้อยหน่วยซะ
เพราะว่าสุดที่สองไอ้เด้นี่แม่นว่าฮะมาเบิ่งหมกข้าวเพิ่นฮะรถที่สองไอ้นี่เพิ่นว่าแก่ต่อมาเล่นต่อรอบที่สองนี่ในข้าอันนี้ฮะผู้ใดอยากได้ก็มาขึ้นเอาเด้อผู้ใดมาอยากได้แต่อันบดลุกอืมเอาขายหมกข้าวหนองปลา 3-4 หนองโอ้ยโดนระบบมายามเอาจะนอนสิมาตึกเบ็ดลองเบิ่งเด้นี่ก็หนองปลาลาวปุ่นปุ่นหนองอีกต้นข้าวเบิดต้นข้าวกระน้องใหญ่สองหนองเบิดเนาะเราสิมาเบิ่งน้ำกันเนาะเอาสิเก็บภาพให้เบิ่งนี่กระน้องต้นข้าวว่าเพิ่นปลูกได้ซาวกว่าปีแล้วต้นข้าวนี่เนาะแต่ก่อนภายหลังตั้งเมืองมาเพิ่นก็มาปลูกอยู่ในนี้เถื่อมันจะเข่าแล้วตัวหลายก็ตายไปนำแล้วต้นข้าวนี่ตายไปนำหลายแล้วยังยืนนำตึงขึ้นเนาะเด็กน้องใหญ่ตัวนี้ใหญ่อากาศเดี๋ยวเราสิมาสีดเบ็ดเราเหมือนตัวนี้สะสมกันเป็นแปลงไปนำมันจะมาเนี่ยกินบ่ได้ค่อยน้อยขึ้นมาเกี้ยงแม่นไปน้องอีกตัวนี้ก็ได้ล็อกอยู่น้องแทนทางสิไปป่านป่านนี่ตัวนี้แทนทางไงสิดน้องนี่ลองเบิ่งสิดปลานิลตอแรงเอ้าว่ามันสิได้หรือบ่
ดีตึกพอผ่อนคลายเนาะเบาสมองปะนินก็พอได้อยู่ปะนินถือว่ามันแรงแล้วมันก็เริ่มมาแล้วปะนินถือปะคอนี่มันยากๆเนาะชุดหน้าสิไปหาเหยื่อใหม่ก่อนปะคอมันต้องเดือน2เดือน3ปะคอมันจะกินช่วงนี้มันบ่ทันได้อ้อปานใดเนาะเอ้าเท่านี้ก่อนตึกปลา